โดยนายมาดูโรบอกว่าจะเจรจากับฝ่ายค้านนะครับเพื่อสิ่งที่ดีของเวเนซุเอลาและจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งส.ส.ก่อนกำหนดและเขาก็ยังระบุว่ายังไม่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเร็วๆนี้เพราะว่าเพิ่งจะมีการเลือกตั้งหากบรรดาพวกนิยมจักรวรรดินิยมต้องการการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ก็ต้องรอไปจนถึงปี2568นายมาดูโรชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับในปี2556แล้วก็อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่สหภาพยุโรปสหรัฐและก็องค์การรัฐอเมริกันระบุว่าไม่ชอบธรรมนอกจากนี้นายมาดูโรยังอ้างได้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐสั่งให้รัฐบาลโคลอมเบียลอบสังหารเขาด้วยโดยย้ำว่าหากวันใดวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาก็ถือว่าเป็นฝีมือของประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีอีวานดูเก้ของโคลอมเบียแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะที่ดีอยู่เพราะว่าได้รับการปกป้องและเวเนซุเอลาก็มีระบบกลาโหมที่ดีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาศาลสูงสุดของเวเนซุเอลาได้สั่งห้ามนายควนกัวโดนะครับผู้นำฝ่ายค้านที่สถาปนาตัวเองเป็นประธานาธิบดีรักษาการออกนอกประเทศรวมทั้งสั่งอายัดบัญชีธนาคารหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงระบุว่านายกัวโดถูกห้ามออกนอกประเทศจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นเพราะเขาเป็นอันตรายต่อสันติภาพของประเทศขณะที่นายกัวโดระบุว่าความเคลื่อนไหวของศาลไม่ใช่เรื่องใหม่และได้เรียกร้องสหภาพยุโรปให้มีมาตรการคว่ำบาตรต่อประธานาธิบดีมาดูโรเพิ่มเติมเช่นที่สหรัฐได้ทำไปก่อนหน้านี้สหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันของเวเนซุเอลาเพื่อป้องกันการโอนถ่ายเงินโดยประธานาธิบดีมาดูโรและระบุด้วยว่าจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและทางการทูตเพื่อสนับสนุนนายกัวโดนำประชาธิปไตยกลับสู่ประเทศนอกจากนี้สหรัฐยังส่งบัญชีธนาคารของรัฐบาลเวเนซุเอลาที่อยู่ในสหรัฐไปให้นายกัวโดเป็นผู้ดูแลโดยอ้างว่านายกัวโดคือผู้นำที่ชอบธรรมของประเทศในตอนนี้